ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับช่อม่วงเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณนะคุณผู้ชมครับต้องใช้ฝีไม้ลายมือในการทำค่อนข้างละเอียดทีเดียวแต่วันนี้ไม่ใช่ช่อม่วงที่รับประทานกันแบบธรรมดาธรรมดานะคุณผู้ชมอาจารย์นิสักมาทำเป็นบัวลอยจะให้รสชาติที่หวานอ่อนๆแล้วก็กลมกล่อมหอมมันด้วยกะทินะครับคุณผู้ชมครับไส้ถั่วกวนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความหอมกลิ่นถั่วใหม่ๆชวนรับประทานนะครับพ่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกกลากข้าวทองนะครับคุณผู้ชมจัดการแช่น้ำซะเสร็จแล้วก็นึ่งจนกระทั่งสุกเราก็จะจัดการบดให้เป็นเนื้อถั่วที่บดละเอียดก่อนเราจะกวนนะครับก็ใส่ลงไปในโถนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายอัมพวากะทิอบขวัญเทียนนะครับไม่ใส่วัตถุกันเสียและหอมกลิ่นดอกไม้นานาชนิดนะครับบดจนกระทั่งละเอียดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วนี่เป็นกระทะนอนสติ๊กนะครับแพลตินัมเชฟขนาด28เซนติเมตรตราหัวมาลายซึ่งใช้สำหรับการประกอบอาหารแล้วก็สามารถทำขนมไทยได้ด้วยนะครับเราใส่ถั่วที่บดเรียบร้อยแล้วลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆกลิ่นดอกไม้ต่างๆลอยออกมาจากกะทิอัมพวาโอ้โหถั่วดูสิเนื้อละเอียดเนียนกระทะก็ลื่นลื่นคุณผู้ชมถั่วที่กวนได้ที่พักไว้จนเย็นสนิทจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมครับและสำหรับถั่วกวนตำรับนี้นะครับเราจะมาปั้นเป็นก้อนก้อนละ5กรัมเพื่อเป็นไส้นะครับเตรียมกระทะใบเดิมสำหรับการทำแป้งนะครับเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะครับและท้ายสุดเราใส่แป้งข้าวเหนียวด้วยคนผสมส่วนผสมของแป้งทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันซะก่อนจะทำให้ดอกช่อม่วงของเรามีความเหนียวนุ่มละมุนเราจะใส่น้ำที่ต้มกับดอกอัญชันลงไปสีผสมอาหารสีม่วงออคิดสักหยดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะมันจะทำให้เราดูมีความรู้สึกว่าม่วงมันสดใสเพราะคนส่วนผสมของแป้งกับน้ำดอกอัญชันเข้ากันดีปึ๊บหลีให้อ่อนสุดคนไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะแป้งเริ่มที่จะเป็นลูกอย่าได้ทิ้งมุมใดมุมหนึ่งไว้นานเหมือนหลงลืมนะคุณผู้ชมเวียนขึ้นเวียนลงกวาดเสร็จแล้วเราก็จัดการปั้นแป้ง15กรัมคุณผู้ชมใช้นิ้วนะนวลแป้งนิดหนึ่งแล้วก็จัดการครีแป้งให้ออกเป็นแผ่นบางแล้วก็เอาไส้5กรัมของเราวางปุ่มปิดให้มิดนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ปั้นให้กลมๆขนมไทยจะต้องใช้แบบความประณีตที่หนีบแบบนี้ทองเหลืองมีขายค่ะอาจารย์ซื้อร้านขายอุปกรณ์ทำขนมหนีบก่อนเลยแล้วก็จับจีบไปเรื่อยๆแถวนี้ก็ไล่ไปค่ะคุณผู้ชมค่ะอ้าวหลงละสิเมื่อกี้ไปตรงไหนแล้วล่ะโอ้ยอ้าวช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะสนใจสั่งนะคะจะให้สามีขับรถมาเดี๋ยวยินดีรอนะคะเดี๋ยวไม่ยึดตัวไว้ค่ะส่งกลับค่ะอุ้ยตายแล้วดูสิเป็นดอกน่ารักนะคุณผู้ชมเราจะเอาไปนึ่งให้สุกนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยดูสิไอ้น้ำกำลังพุ่งนึ่งอะไรก็แรงแรงสุกเร็วนะคุณผู้ชมด้วยหม้อหุงต้มพร้อมชั้นนึ่ง22เซนติเมตรชุดสุดซึ้งตราหัวมาลายครับโอ้ยสุกแล้วคุณผู้ชมแล้วก่อนจะรับประทานนะคุณผู้ชมครับกะทิอบควันเทียนอัมพวานั่นเองคุณผู้ชมครับเพราะว่าฉันจะชอบกลิ่นหอมดอกไม้นานาชนิดจริงๆชื่นใจแล้วก็นี่อีกนิดหนึ่งงาขาวตราข้าวทองคั่วใหม่ๆพอหอมๆนะคุณผู้ชมนะเอามาโรยๆนิดๆไปแล้วคลาสสิกอ
คุณผู้ชมครับสายหวานที่ชอบครีมชีสช่วงหน้าต้องไม่พลาดนะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานามีเมนูขนมปังครีมชีสมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นหม้อแกงใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วปิดไฟเติมน้ำและผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกแล้วเปิดไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะเทวุ้นคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดน้ำตาลปี๊บเติมน้ำและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะเทวุ้นกะทิลงบนวุ้นคาราเมลที่ทรงตัวแล้วเกลี่ยหน้าให้เรียบแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ไข่ไก่น้ำตาลปี๊บและเผือกต้มสุกบดละเอียดขยำส่วนผสมเข้าด้วยกันจนน้ำตาลปี๊บละลายจากนั้นกรองส่วนผสมผ่านกระชอนเติมผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกแป้งข้าวโพดเกลือเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปน้ำและสีผสมอาหารสีม่วงคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทวุ้นหม้อแกงลงบนวุ้นกะทิที่ทรงตัวแล้วเกลี่ยให้เรียบแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวค่ะตัดวุ้นหม้อแกงเป็นชิ้นโรยหอมเจียวและกระเทียมเจียวให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นหม้อแกงเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูขนมปังหมูมะขามน้ำพริกเผามาฝากค่ะวิธีทำไส้หมูมะขามน้ำพริกเผาขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่สับลงผัดจนกระทั่งหอมสุกใสปรุงรสด้วยมะขามฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำพริกเผาเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นเติมน้ำแล้วผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดใส่เนื้อหมูสันนอกหั่นผัดให้เข้ากันพอสุกจากนั้นใส่มันฝรั่งต้มสุกหั่นชิ้นเล็กผัดให้เข้ากันเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนส่วนผสมสุกแล้วปิดไฟพักจนเย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีแห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นน้ำมันกระเทียมเจียวและเนยสดชนิดเค็มนวดจนส่วนผสมก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก60กรัมกลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้หมูมะขามน้ำพริกเผาที่เตรียมไว้พุ่มแป้งให้มิดวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าทาหน้าขนมปังด้วยไข่ไก่ตีพอแตกตกแต่งด้วยใบผักชีนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดขนมปังหมูมะขามน้ำพริกเผาใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้ฟรุตเบสการ์เนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสการ์เนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้